ุณธรรมทางเลยนี่นะครับเราอาเราอ่ะนะครับเราก็จะนำขึ้นมาถวายนะครับก็จะได้นำขึ้นมาถวายกันบนพระธาตุนะครับอย่านำไปทำร่วมกับผ้าแห้งนะครับผ้ากระถิ่นนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่27ประเพณีทำบุญใหญ่นะคะนั่นก็คือประเพณีตักบาตรเทโวนะคะหลังออกพรรษา1วันนะคะแรม1ค่ำเดือน11ของทุกปีนะคะจะเป็นประเพณีตักบาตรเทโวนะคะวันนี้เราไปทำบุญตักบาตรเทโวกันนะคะเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะเป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะของแห้งทุกอย่างนะคะสายบุญมาทำบุญกันเยอะเลยนะคะไปชมบรรยากาศกันค่ะแปดห้าหนึ่งแปดกรุณาเป็นบาทท่านใส่ในกระเป๋าสูงนะครับ
ซื้อมาเพิ่มใช่เขาไม่ไปนั่งเลย